ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ So Hot รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ล้วงความลับของสาวๆในแวดวงการประกวดวันนี้แขกรับเชิญของเราพูดเลยว่าตัวแม่อีกแล้วไม่มีใครที่ไม่เป็นตัวแม่แล้วมารายการนี้นะแขกรับเชิญของเราเป็นใครคะเจนนี่วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพิเศษสุดๆไม่ได้เป็นตัวแม่แค่การประกวดนางงามอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทั้ง TikToker แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่ายินดีต้อนรับคุณโซแบมค่ะขอแบ่งตัวการหนึ่งบอกมงนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแบมนะคะนางสาวปณิชดาคงสวรรยาค่ะก็ตำแหน่งล่าสุดที่ได้รับนะคะก็คือรองหนึ่งนางสาวถิ่นไทยงามค่ะว้าวน่ารักมากตอนแรกนึกว่าตุ๊กตาฟิลแบบเกาหลีเกาใจไงชื่อเขาก็มาแล้วโซแบมโซแบมมาเข้าคำถามกันเลยดีกว่าอยากจะรู้ว่านางสาวถิ่นไทยงามเนี่ยคืออะไรคะเป็นการประกวดต่างจากเวทีอื่นยังไงคือต้องบอกก่อนว่านางสาวถิ่นไทยงามอะค่ะเป็นเวทีการประกวดนางงามที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยเลยฮะใช่กี่เคยรู้เลยนะปีที่แบมประกวดเป็นปีที่73ค่ะโอ้ว้าวคือยาวนานมากแล้วเหมือนเมื่อก่อนนะคะเวทีถิ่นไทยงามอ่ะจะเป็นเวทีที่เป็นของภาคเหนือนั่นเองแล้วก็เขาก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นแบบเวทีของประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนเหนือเนาะเราก็อยากแบบมาประกวดใช่อยากประกวดถิ่นไทยงามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คนเหนือเหมือนกันคนเหนือค่ะฮะส่งอะไรมาไม่รู้คนเหนือเหมือนกันคนเหนือแล้วเขามีกฎเกณฑ์ในการประกวดยังไงบ้างคะน้องแบมก็หลักก็เบสิกตามเวทีประกวดทั่วไปเลยค่ะก็ต้องมีความสวยงามความรู้บุคลิกภาพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะความสามารถต่างๆแล้วคือถิ่นไทยงามเนี่ยต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องเขาเรียกเหมือนเขาเดินช้าๆไม่เหมือนเดินแบบสับๆอะไรอย่างงี้ไหมคืออย่างเมื่อก่อนนะคะต้องมองว่าใช่แหละเพราะว่าเขายาวนานที่สุดในประเทศไทยเนาะก็จะต้องมีความแบบตาตอนยอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงสมัยนี้แล้วเขาก็แบบโอ้เขาก็สับอยู่ก็สับเลยอะไรเงี้ยแต่ละคนที่ลงก็คือมีแต่คนเก่งๆแล้วก็เปรี้ยวๆแซ่บๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีชุดรอบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วคือหลังจากที่เราได้รับตำแหน่งมาเราได้ทำอะไรบ้างไหมแบบว่าไปขอบคุณสื่อสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะใช่ก็จะมีขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ทำเป็นพวกจิตอาสาอะไรเงี้ยค่ะจิตอาสาก็จะมีโครงการของเวทีอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเห็นเขาบอกว่าเธอได้รับตำแหน่งมาแบบว่ามากกว่า10ตำแหน่งเนี่ยจริงไหมถ้าย้อนไปในเมื่อ 2-3 ปีก่อนเอางี้คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบมอยู่เชียงใหม่เราก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือแล้วก็อยากหารายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแม่ที่อยู่เชียงใหม่ก็ว่าแบบมาช่วยเหลือเราโดยการที่ให้เราแบบไปประกวดนั่นประกวดนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีณตอนนั้นเลยแล้วก็ถามว่าเยอะไหมความจริงแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหละก็ไม่ได้ประกวดเยอะแต่ว่าได้รางวัลเยอะค่ะก็คือไปที่ไหนก็คือได้แต่ว่าก็ไม่ได้ประกวดเยอะแต่ว่าได้ทุกที่ที่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นมันเลยดูเยอะดูแบบเฮ้ยทำไมคนนี้แบบได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วเธอ1เวก็คือเอาไปเลย5รางวัลอะไรอย่างงี้จริงๆก็คือจะบอกว่าแป้งกับแบมอ่ะก็คือเคยประกวดด้วยกันใช่ก็คือแบบว่าอยู่บ้านเดียวกันที่จริงเราอ่ะอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเจนนี่อ่ะรุ่นแก่สุดแล้วแต่ว่าเราสองคนจะแบบเวลามีอะไรเราก็จะไปประกวดด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคือมีแบมต้องมีแป้งแต่ว่ามีแบมมีแป้งไม่ได้นะแบมได้นะคะเราเหมือนแบบว่าแค่แบบไปเข้าร่วมเฉยๆอะไรแต่พอเข้าร่วมแต่พอหลังๆมาก็คือเหมือนแม่ก็จะไม่เอาเราแบบลงพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเขาก็ไปแย่งตำแหน่งกันใช่ใช่คือเขาก็อยากให้ได้กันทุกคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะแบ่งแบบไปคนละเวทีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้โห
เราก็คนกันเองเนาะเหมือนคนกันเองมาแบบเมามอยกันนะวันนี้ก็คือเหมือนตอนแรกมาเจนนี่พูดคุณโซแบมฉันแบบว่าเจนนี่แบบว่าแปลกๆไหมคุณโซแบมไม่ตอนนั้นอ่ะเขาเข้ามาในวงการใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักน้องแบมไงเออก็รู้จักผ่านไอจีน้องชื่อว่าโซแบมเราก็เลยติดเรียกแบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากเราประกวดเสร็จเราก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วไงก็ไม่ได้อยู่เหนือไม่ได้อยู่อะไรละอ่ะแล้วก็รุ่นน้องได้เฉิดฉายเห็นไหมแต่ว่าก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรแบมก็ไม่ได้ประกวดอย่างเดียวก็เป็นอินฟูไปด้วยใช่ไหมใช่ก็เป็นช่วงที่อยู่เชียงใหม่เหมือนกันค่ะก็ประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เป็นสื่อมันก็เข้ามาเยอะแยะเนาะ TikTok อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายคลิปเล่นลงแบบอยู่ว่างๆแล้วก็ลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราลงปุ๊บแล้วมันแมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดังไปเลยคนรู้จักไปเลยใช่ไหมมีคนติดตามอะไรเงี้ยคลิปเขาเยอะมากเลยนะทุกครั้งที่ทำลงแบบ TikTok อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนดูเป็นล้านแบบหลายล้านอ่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีแหละเลยได้อาชีพอินฟลูเอนเซอร์มาเสริมด้วยอะไรเงี้ยค่ะและเห็นบอกว่าที่แบบทำงานหนักขนาดเนี้ยครอบครัวมีปัญหาด้านการเงินถึงขั้นที่แบบว่า5บาทเนี่ยเธอไม่มีติดบ้านเลยนะจริงจริงเหรอมันเหมือนแบบจุดแบบเธอเหมือนแบบสุดๆเลยเนาะเหมือนในละครเลยอันเนี้ยถ้าย้อนไปอันนี้คือย้อนไปตอนเด็กเลยนะคะแล้วก็จำความได้แล้วก็รู้สึกมาตลอดเลยคือตอนแบมที่แบมอายุ3ขวบคือแบมกับแม่ประสบอุบัติเหตุใช่คือเป็นช่วงเวลาที่ฝนมันกำลังปล่อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ขับรถมอไซค์ไปรับหนูที่บ้านยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อเอาหนูไปฝากที่บ้านยายแล้วก็แม่ก็กลัวแบบรถแบบยังไงอ่ะกลัวมันจะเกิดอันตรายอ่ะเพราะฝนใกล้จะตกแล้วแม่ก็เลยแบบเร่งแบบรีบกลับบ้านใช่รีบกลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นช่วงค่ำๆแล้วมันเป็นต่างจังหวัดอะค่ะคนเมาเขาก็จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็น2เลนใช่ไหมแล้วก็มันมีคนเมาอะค่ะขับมาแล้วก็เขาข้ามเลนมาหาแม่ใช่ใช่แม่หักหลบคือแม่ทำอะไรไม่ได้แม่ที่แม่บอกนะแม่บอกว่าแม่อุ้มมาแบมไว้ปล่อยรถเลยเพราะว่ากลัวเพราะลูก3ขวบอยู่เลยตอนนั้นตั้ง3ขวบเด็กน้อยอยู่ใช่แล้วพอเขาชนเอ้ยเขาแบบเบียดเข้ามาเออแม่ก็อุ้มเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือเหมือนแม่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวอะไรแล้วแล้วก็มารู้คือกระจกรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแทงเข้าตรงกลางบริเวณนี้ใช่บริเวณนี้แม่ก็เลยแบบว่าเสียตาไปข้างนึงเหตุการณ์นั้นทำให้คุณแม่สูญเสียดวงตาเลยเหรอใช่ค่ะเสียตาไปข้างนึงแล้วก็โชคดีว่าวันนั้นนะคะพอแม่อุ้มปุ๊บเราล้มไปกันแล้วแบมอะกิ้งไปลงที่ท่อซึ่งมันไม่มีน้ำแต่ถ้าวันนั้นมีน้ำอ่ะก็น่าจะแบบตุยเย่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือแม่เข้าโรงพยาบาลแบบ 3-4 เดือนพูดไม่ได้คือต้องเจาะแบบอาการหนักเลยอ่ะหรอก็คือโคม่าเลยใช่ไหมก็คือเสียตาไปข้างนึงแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเจาะคอให้สายอาหารอะไรเงี้ยค่ะโอ้ตอนนั้นก็ยังเด็กแล้วคือแม่เล่าให้ฟังแล้วก็สะเทือนใจตลอดเลยคือว่าเหมือนเราไม่รู้ว่าแม่เราอ่ะอยู่ไหนเราจำแม่เราไม่ได้เพราะหน้าแม่เราเปลี่ยนไปเลยหรอใช่คือทางฝั่งนี้คือเขาสัญญกรรมให้เป็นพลาสติกหมดเลยอ่ะเพราะกระดูกมันแตกหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะโหนี่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาใช่แล้วเราก็จำแม่ไม่ได้แล้วเราจะคุยกับแม่ได้แค่โทรศัพท์ซึ่งแม่ก็พูดไม่ได้อีกแล้วเราก็จะถามตลอดว่าทำไมแม่ไม่คุยกับแบมมาอะไรเงี้ยแม่อยู่ไหนแบมคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอแม่เริ่มดีขึ้นเราก็ไปเจอแม่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยเราก็เห็นละว่าเนี่ยไม่ใช่แม่เราบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แม่เราอะเราจำไม่ได้แล้วเราไม่ได้ยินเสียงเขาด้วยอะไรเงี้ยพอเขาพูดได้อ่ะเราจำเสียงได้แล้วเราจำเสียงได้แล้วเราก็เฮ้ยเชี่ยนี่คือแม่เรานะอะไรอย่างเงี้ยอยากกลัวแบบจะร้องไห้อ่ะคือถ้าแบมเซนซิทีฟเรื่องนี้มากแบมเลยแบบเป็นคนที่รักแม่มากแล้วก็คิดว่าแบมยังไม่เคยแบมจำหน้าแม่ที่เป็นแม่จริงๆอ่ะไม่ได้เลยแต่แบมรู้ว่าแม่คือคนเนี้ยคือคนที่เราเห็นตั้งแต่แบบจำความได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบเสียตาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นทำให้เ
กิดปัญหาเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้เงินเยอะในการรักษาใช่ไหมทั้งเงินรักษาด้วยแล้วก็อาชีพที่แม่เคยทำด้วยเพราะว่าตอนแรกแม่ก็เป็นช่างเย็บผ้าซึ่งมันต้องใช้สายตาไงคะอ๋อใช่เป็นช่างเย็บผ้าแล้วก็ถือว่าในสมัยนั้นก็เป็นเงินที่เยอะอ่ะก็ถือว่าก็ไม่ได้ขัดสนอะไรถ้าแม่สมมติว่าแม่ทำงานตรงนั้นอยู่ส่วนพ่อมันก็เป็นทหารซึ่งทหารมันก็ไม่ได้แบบว่ามีเงินเดือนเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอแค่เงินเดือนพ่ออะไรเงี้ยแล้วที่รู้เลยว่าบ้านไม่มีจริงๆเนี่ยคือทุกๆวันน่ะแม่จะพาแบบไปนั่งอยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีรถแบบซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยวิ่งผ่านแล้วเราก็เด็กเนาะเราก็อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแม่แบบหนูอยากกินซาลาเปาอะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเงินตอนนั้นแม่ก็แบบว่าเออไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ซื้อให้เราก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้งงแงอะไรอยู่แล้วตอนเด็กก็พออีกวันนึงมาเจออย่างเงี้ยแม่เห็นละว่ามีรถมาแม่รีบอุ้มเราเข้าบ้านก่อนเลยใช่เพราะว่าไม่อยากให้ลูกเห็นเพราะถ้าเห็นเราก็จะอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูใช่ก็แบบจำความได้คือต้องเก็บผักหลังบ้านมาผัดกินกันเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนนี้คือเหมือนแบบชีวิตมันแบบเหมือนแบบพลิกไปเลยนะตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการประกวดเป็นอินฟูคือแบมอ่ะเป็นคนที่มีความพยายามมากๆจะแบบประกวดแบบทุกเวอ่ะเพราะว่าแบบอ่ะต้องใช้เงินก็เข้าใจแล้วแบบคือแบมเป็นคนแบบรูปร่างหน้าตาดีคือไปที่ไหนก็คือแบบได้แน่นอนอ่ะเธอพ่อผิวพรรณเขาดีมากแล้วก็แบบหน้าตาสวยมากอย่างที่บอกว่าเหมือนตุ๊กตามากโอ้ยขอบคุณค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโตมาเนี่ยฉันจะต้องมาเข้าวงการให้ได้เลยไหมหรือว่ายังไงเอาจริงๆก่อนหน้าที่มันจะเป็นนางงามคือความฝันของแบมคืออยากเป็นนักแสดงมากอ๋ออยากเป็นนักแสดงก่อนคือเราเห็นในรายการอ่ะเราอยากทำแบบนั้นอยากทำแบบนี้อยากอุ๊ยอยากอยู่ในกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปยังไงใช่ใช่แล้วมีเพื่อนคนนึงที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยกันแล้วเขาแบบว่ากำลังคุยกับพี่คนนึงที่เขาส่งประกวดพอดีก็เลยแบบว่าลองไปไหมลองไปอย่างน้อยแบบก็ไปลองดูมันก็แบบว่าเป็นเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปประกวดกับเขาตอนนั้นก็เด็กมากๆเลยแหละใช่เขาก็ใจดีกับแบมอ่ะเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบมไปแล้วจะต้องได้แต่เขาเห็นว่าเรามีความพยายามมากเราลดน้ำมันใช่คือตอนนั้นแบมก็มีน้ำหนักที่เยอะพอสมควรแล้วก็เขาก็บอกให้เป็นลดนะเราก็ลดได้อะไรเงี้ยเราลดจนแบบหอมเลยตอนนั้นหอมเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเด็กคนนี้มันไฟนะเขาก็เลยแบบส่งผักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประกวดมาเรื่อยนะคะจนพอได้ประกวดปุ๊บเรามีหน้าโผล่นั่นโผล่นี่อะไรเนาะคนเริ่มจำได้ไงใช่คนเริ่มจำได้ก็มีคนติดต่อมาให้ไปแสดงเป็นต่ออันเห็นเรื่องแรกเลยป้าใช่ใช่เรื่องการแสดงครั้งแรกในชีวิตแล้วคือตอนนั้นอ่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเฮ้ยโอ้โหแต่ตอนนั้นเด็กอยู่เลยนะคะประมาณ19มั้งฮะใช่ไม่เป็นต่อจาก19ใช่ครั้งแรกเมื่อ19แล้วก็ได้ไปลองแล้วอุ้ยชอบไหมชอบกว่าเดิมใช่ไหมชอบมากคือเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันใช่เลยมันแบบว่าเฮ้ยแกมันคือความสุขของฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบอ่ะการประกวดอ่ะมันกดดันมากๆไหนจะตอบคำถามไหนจะแบบแข่งกับเพื่อนๆอีกโอ้โหคือกดดันมากแล้วก็รู้สึกว่าแต่ฉันก็ต้องทำแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ไปเห็นการแสดงแล้วได้ไปลองปุ๊บอันนี้แหละใช่เลยนี่แหละใช่เลยคือตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วเห็นบอกว่าอะไรนะลดน้ำหนักจากกี่กิโลคะแล้วระยะเวลากี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยแบมลดน้ำหนักจากตอนนั้นประมาณ62ค่ะฮะ62ใช่62เหลือประมาณ52 10โล10กิโลกี่เดือนแป๊บเดียวมากตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณ 2-3 เดือนโอ้โหเร็วมากคืองงเหมือนกันน่าจะเด็กด้วยแหละมันเลยแบบไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าแบมกินน้อยมากตอนเย็นแบบว่าไม่แทบไม่กินอะไรเลยแล้วก็ออกกำลังกายคือเช้าก่อนจะไปเรียนหนังสือเราลุกมาวิ่งก่อน 5:00 น.เนี่ยลุกมาวิ่งละเสร็จ
เรียนเสร็จปุ๊บ6โมงไปวิ่งต่อ อะไรอย่างเงี้ยคาร์ดิโอวิ่งอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบกินน้อยอะไรเงี้ยมันเลยลงไวแต่ว่ามาทำตอนนี้มันไม่ได้หรอวะมันไม่เหมือนกันไงไม่เลยแล้วร่างกายเราโตขึ้นระบบการเผาผลาญก็แบบว่าแย่ลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แล้วเห็นหมอว่าทำงานแบบทำงานหนักมากช่วงนี้คือเป็นซึมเศร้าด้วยหรือว่าเราเป็นแพนิคคือเคยเป็นเกือบจะเป็นซึมเศร้าดีกว่าเพราะว่าเหมือนรู้ตัวก่อนเหมือนช่วงนั้นเรียนด้วยทำงานด้วยเรื่องปัญหาครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลุมเราเข้ามาแล้วมันทำให้รู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่จุดไหนอะฉันไม่รู้จะหาทางออกยังไงปัญหาประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นเรารู้ตัวได้ไงว่าเฮ้ยฉันจะเป็นซึมเศร้าแล้วอะฉันต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจุดที่พีครู้ตัวเลยคือจะฆ่าตัวตายเคยจะฆ่าตัวตายหรอเคยจะฆ่าตัวตายแล้วใครเป็นคนที่แบบดึงเรากลับมาคือตอนนั้นมีแฟนใช่มีแฟนคนนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดึงเรากลับมาใช่เขาเหมือนเขาอยู่ข้างเราตลอดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าผลักเราขึ้นมาแบบว่าจับเราอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นก็คือมีปัญหาเยอะมากทั้งเรื่องเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องเล็กๆน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณเขาเหมือนกันที่แบบช่วยในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างๆถ้าไม่มีเขาก็น่าจะแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเรียกได้ว่าก็ยังดียังโชคดีที่มีคนอยู่ให้กำลังใจแต่สุดท้ายตอนนี้เรากลายเป็นแพนิคอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยใช่เป็นโรคแพนิคโรคแพนิคนี้คืออะไรยังไงอ่ะคือมันเป็นความกลัวค่ะกลัวทุกอย่างแบบแพนิคทุกอย่างไม่ว่าจะความรู้สึกหรืออะไรก็ตามเล็กๆน้อยๆอย่างแบบเวลาเราอยากจะออกไปไหนอ่ะอยู่บ้านเราเบื่อๆอะไรเงี้ยชวนเพื่อนแบบออกไปข้างนอกกันไหมอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปกินอะไรนิดๆหน่อยๆไหมแต่ว่าแป๊บนึงมันก็จะสวิตช์ขึ้นมาละเฮ้ยไม่เอาอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะถ้าออกไปแล้วรถชนจะทำยังไงก็คือกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวทุกอย่างกลัวหมดเลยแล้วก็ถ้าไปแล้วเดี๋ยวรถชนแล้วถ้าตายขึ้นมาจะทำยังไงหรือว่าเวลาขับรถอยู่บนทางด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบขับไปเฮ้ยแล้วถ้าอยู่ดีๆมันมีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบนี้เลยหรือว่าเวลานั่งมอเตอร์ไซค์แบบไปไหนใกล้ๆอะไรเงี้ยถ้ามันมีคนเอามีดมาแบบอยู่ไอ้เนี่ยมันคิดไปเองมันคิดไปเองหมดเลยคือกลัวมากแล้วทำยังไงคะถึงได้กลับมาใช้ชีวิตได้รู้สึกว่าปกติขึ้นอะไรเงี้ยมีวิธียังไงรักษาคือแบมพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ช่วยได้คืออย่างเพื่อนด้วยอย่างเพื่อนแบมเนี่ยจะคอกันตลอดเลยเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวก็จะแพนิคละจะกลัวนั่นกลัวนี่อะไรเงี้ยก็จะคุยมอมอยกันอะไรเงี้ยแล้วพอแบบรู้ตัวว่ามันหนักเกินไปอะไรเงี้ยหนูจะพยายามดาวตัวเองแล้วก็ตั้งสติตัวเองให้มากๆมันอยู่ที่สติอ่ะเหมือนหายใจเข้าลึกๆแบบทำให้ตัวเองแบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ๆค่ะแต่เราไม่ได้มีไปพบแพทย์หรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่มีก็คิดว่าถ้าไปอ่ะกลัวมันจะเป็นจริงๆอ่ะเราก็กลัวแพ้ด้วยตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าดึงตัวเองขึ้นมาก่อนไงใช่แล้วแพนิคอ่ะมันจะมีความที่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเราจะคิดไปเองเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นอันนี้หรือเปล่าปวดท้องบิดนิดนึงเราจะเป็นไส้ติ่งแตกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดไปจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่มั้ยเป็นอย่างนั้นเลยไม่เคยเป็นเลยโรคอะไรแบบนี้แต่ดีแล้วน่ากลัวดีที่ไม่เป็นแต่ว่าและอยากรู้ว่าตอนที่น้องแบมอ่ะได้ผลักตัวเองเข้ามาในวงการเรียบร้อยแล้วอ่ะแบบรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจในตัวเองไหมบอกว่ามันถ้ามาถึงจุดนี้ได้ด้วยโหได้ด้วยตัวเองด้วยได้ทั้งเพื่อนผู้ใหญ่หลายๆคนที่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ถึงมันจะยังไม่ได้ถึงจุดพีคสุดในชีวิตของแบมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามาได้ขนาดนี้ก็เราผ่านอะไรมาเยอะมากเลยอ่ะก็ให้กำลังใจตัวเองตลอดว่าเก่งแล้วนะอย่ามองว่าตัวเองไม่เก่งอ่ะเพราะเมื่อก่อนอาจจะชอบโทษตัวเองอะไรเงี้ยว่าทำไมคิดแบบนี้ทำไมต้องไม่เลือกแบบนั้นพลาดนั้นพลาดนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็เข้ามาเพราะว่าตัวของเราเองเราก็เลยแบบยิ่งภูมิใจไงว่าแบบ
เออแบบเก่งมากเลยนะเธอจริงๆอยากให้กำลังใจน้องเพราะว่าแบบเห็นน้องสู้มาตั้งแต่เด็กเนาะเห็นน้องประกวดอะไรมาจนแบบเฮ้ยเข้ามาในวงการแล้วก็เป็นแบบ TikToker อีกโอ้โหเธอฉันอิจฉาเธอมากเพราะคนดูเยอะมากคือความภูมิใจอีกอย่างนึงคืออย่างแม่ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเราอยู่ด้วยกันน่ะโหแบบไม่เคยได้กินเลยนะ KFC MK นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีพาเราไปกินอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดนี้เราทำงานได้อะเราก็พาเขาไปกินพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นเขาแบบว่าได้ไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตอยู่มีความสุขกินอะไรอร่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาคำนึงว่าอันนี้อุ๊ยมันแพงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจมากละอันนี้คือภูมิใจที่สุดเลยในชีวิตอะก็คือแบบสามารถแบบทำให้แม่เราแบบมีความสุขได้มีความสุขได้ใช่อย่างที่แบบเหมือนย้อนกลับไปทำอะไรที่เราอยากจะทำกับคุณแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กอะแบบจะเป็นคนที่มีจินตนาการกับตัวเองเยอะมากอยากทำนั่นเราจะได้อันนี้หรือเปล่าเราจะได้ขึ้นเครื่องบินไหมนะเราจะได้ไปเห็นหิมะไหมเราจะได้ไปเที่ยวทะเลไหมอะไรเงี้ยแล้ววันนี้อยู่ดีๆเราได้มีโอกาสได้ทำเราได้เจอจริงๆอะเราได้ทำจริงๆอะอะไรเงี้ยแต่เห็นไปเที่ยวบ่อยมากนะช่วงนี้ใช่ไหมแบบว่าติดตามชีวิตอยู่แบบว่าเอาแบมไปอีกละเดี๋ยวไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปไหนบ้างนะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะไปหลายที่ไปหลายที่มากเลยไปกับแก๊งเพื่อนๆด้วยใช่ไหมเหมือนพออยู่กับเพื่อนแล้วมันก็เหมือนฮีลตัวเองด้วยในอีกแบบนึงไงมันเหมือนได้กลับไปมันได้ไปพักผ่อนแล้วชาร์จแบตให้กับตัวเองนะแล้วก็กลับมาลุยงานต่อเนาะแล้วความโชคดีคือเพื่อนแต่ละคนมีเขาเรียกว่าenergy แล้วก็มี mindset ที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเปลี่ยนไปมากๆกับสังคมอันนี้เรื่องจริงจริงค่ะเพราะว่าคนรอบตัวเราอ่ะจะเป็นแบบแรงให้กับเราเองแบบฮีลใจให้กับเราเนาะแล้วเห็นบอกว่าแสดงเรื่องเป็นต่อมาใช่ไหม มีแบบเรื่องอื่นอีกไหมที่แบบว่ามีแบบบทบาทที่เราอยากเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างปะในดวงใจอุ๊ยอยากเล่นหลายบทบาทมากๆอยากเล่นเป็นบทโรคจิตอย่างทำไมถึงอยากเล่นเป็นบทโรคจิตคือรู้สึกว่ามันท้าทายดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันคือบุคคลที่88ของคนเราอ่ะเก็ทมั้ยเป็นแบบใครไม่รู้ที่ไม่รู้แล้วเราอยากรู้ว่าพอเราแสดงในบทเนี้ยเราจะทำมันออกมาได้แบบเป็นในรูปแบบไหนรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นบทที่อยากลองเล่นมากที่สุดใช่ไหมอยากลองเล่นมากแล้วมีบทที่เคยเล่นผ่านมาก่อนหน้านี้ไหมว่าแบบเราได้เป็นนางร้ายไหมหรือว่าเป็นแบบคนดีหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้ส่วนมากจะได้เป็นคนดีปะคนดีโก๊ะๆหน่อยหรือว่าอาจจะแบบลุกเราน่ารักไงใช่แล้วอาจจะเป็นลุกแบบว่าสาว CEO เลยอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นประธานบริษัทเป็นฟิลนั้นแล้วชอบไหมคิดว่าอันไหนที่คล้ายๆกับบุคลิกของเรามากที่สุดบทบาทไหนดีโอ้มันเป็นคนที่ย้อนแย้งรอในตัวเองเหมือนกันนะยังไงก็เป็นคนโก๊ะๆห้าวๆแต่พอถ้าเหนื่อยมาก็จะปล่อยตัวเลยก็นิ่งเลยแบบนิ่งเลยนิ่งไม่ยอมใครก็จะเป็นฟิลอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้โกรธหรือไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะแต่แค่เหนื่อยอ่ะขอหายใจแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบสวิตบางคนอ่ะที่มาเห็นหน้าแบบแรกๆอ่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าเข้าหาดูหยิ่งดูดุอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองด้วยค่ะเวลาเอาอะไรมาไม่มั่นใจประกวดเป็นร้อยเวทีเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองมากๆเลยมองว่าตัวเองเขาจะมองเราว่าเราเป็นยังไงเป็นยังไงดูดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคิดมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาเราก็จะคุยปกติเลยทักทายปกติได้คุยปกติแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วพี่เจนนี่ไม่ได้ทักหนูหนูก็ไม่กล้าทักพี่เจนนี่เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าพี่เจนนี่อยากคุยกับหนูไหมอ่ะเดี๋ยวเดินไปเฮ้ยแบมอันนี้ไงโรคแพนิคกลับมาอีกแล้วนะโรคแพนิคกลับมาอีกแล้วไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นไม่กล้าเลยเฮ้ยเขาจะอยากคุยหรือเปล่าเข้าไปแล้วเขาจะยังไงเขาจะว่าเราแบบไปยุ่งอะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นเฮ้ยแล้วหน้าเราหวานมากเลยเนาะอยากให้ลองอ้อนกล้องแบบว่าหวานหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยกล้องไหนคะโอ้โหตาโก้ข้างหลังก็คือแบบว่ายิ้มไม่หุบแล้วนะคะตอนนี้
เห็นฟันครบ32ซี่เลยอุ๊ยน่ารักน่ารักแบบเป็นฟิลแบลไงอันนี้อายุเท่ากันนะคะหรอฮะแป้งบอกเออแป้งเอออุ๊ยสวยกระชากใจมากเอาพี่เลนมาเอาเจนนี่มาเฮ้ยกล้องไหนอ่ะนี่นี่พอได้ไหมพอแล้วเหม็นเหม็นแบ๊วงงไปหมดเลยไม่เรามาพูดถึงเรื่องการแสดงดีกว่าเพราะว่าเห็นแบมบอกว่าแบบชอบการแสดงเคยมีได้แบบไปลองเรียนการแสดงบ้างไหมหรือว่าเราแบบเฮ้ยมันคือสัญชาตญาณของฉันมันเกิดมากับฉันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมันคือออกมาจากตัวฉันเลยแสดงได้เลยมีบ้างไหมเรียนถ้าความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่เล่นเป็นต่อคือเรารู้สึกว่ามันมีเหมือนองค์ข้างในของเราละนิดนึงแต่มันยังไม่ได้มีการแบบเคี่ยวหรือปรุงแต่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบกลมกล่อมขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผู้กำกับเขาก็ขอบคุณพี่นกมากๆเลยที่เห็นความตั้งใจของเราอย่างเงี้ยความมุ่งมั่นของเราแล้วเขาก็แบบว่าเอ็นดูเราด้วยการแบบเอ้ยเนี่ยเห็นว่าเด็กคนนี้มันมีของนะเขาก็พยายามช่วยแบบดันไปเล่นนี้ไปนี้สิไปลองอันนี้ดูแล้วก็พากลับไปเป็นต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยน่ารักเนาะก็ถ้าเรียนจริงจังอ่ะยังไม่เคยเรียนใช่ถ้าจริงจังแบบเรียนเข้าอะไรขนาดนั้นยังไม่เคยแต่ว่าก็มีเวิร์กช็อปสำหรับซีรีส์หรือว่าหนังอะไรที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าระหว่างการประกวดกับการแสดงชอบอะไรมากกว่ากันถ้าให้กลับไปประกวดกลับไปอยู่ไหมเอาจริงๆถ้าให้กลับไปประกวดก็ลองท้าทายได้จริงๆอ่ะเราอ่ะได้ตำแหน่งได้ชื่อแบบว่าตำแหน่งว่านางรองมาโดยตลอดเราอยากกลับไปคว้ามงสักเวไหมคำถามแรงอยู่นะแม่ไม่เพราะว่าแบบอยากรู้ไปปิดตำนานไปปิดตำนานนางรองที่เขาแบบเคยว่าเรามาตลอดเนี้ยเอาจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกดดันตัวเองอีกอ่ะแต่ถ้าไปอ่ะหลังๆมาเริ่มปล่อยอย่างเวทีล่าสุดแบมปล่อยตัวเองมากเลยไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้จะสนุกกับการประกวดมากแต่ก่อนหน้านี้คือเรากดดันใช่ว่าเฮ้ยเราไปเราต้องได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยมันอยู่ที่ mindset ทั้งหมดเลยอ่ะพอเริ่มโตขึ้นทำงานเยอะขึ้นเจอคนเยอะขึ้น mindset เราก็เปลี่ยนพอเราไปประกวดเงี้ยอย่างไปประกวดล่าสุดคือแม่เจนก็เป็นคนแบบว่าลองไปดิแบบว่าไปดูอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ตั้งใจเราจะไปแต่เขาแบบขอให้เราไปเราก็แบบก็ได้ลองได้อะไรเงี้ยแต่พอไปด้วยความไม่คาดหวังอ่ะเรากลับสนุกใช่บางทีคาดหวังมากเกินไปอ่ะเวลาตกลงมามันเจ็บไงใช่ซึ่งแบบว่าปกติเราจะไปด้วยการคาดหวังตลอดความคาดหวังของทั้งตัวเองและของคนอื่นทุกอย่างมันเลยแบบลุมเราแล้วก็กดดันเราตลอดอะไรเงี้ยพอเราไปแบบปล่อยจอยอันเนี้ยเราก็คือแบบไปเลยจบได้ไม่ได้ก็ช่างมันถือว่าเป็นประสบการณ์แต่สุดท้ายก็ได้ตำแหน่งกลับมาเห็นไหมมันก็ได้แบบเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเรากลับมาแล้วถ้าอยากแอบลองถามว่าถ้าจะไปต่อเวทีอื่นอย่างเงี้ยอยากจะต่อเวทีไหนที่แบบอยากได้ที่หนึ่งเลยฉันอยากได้มงกุฎฉันอยากได้ที่หนึ่งเวทีนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมีแพลนในหัวเหมือนกันเอ้ยยังไงแต่ว่าอุ๊บไว้หรออุ๊บไว้ก่อนได้ไหมอุ๊บไว้ก่อนอีกแล้วแต่คิดไว้ว่าอยากลองแต่พอเดาได้นะฮะเอ้ยคิดว่าน่าจะอยากไปแบบมิสแกรนด์หรือเปล่าขออุบไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าทรงมันแซ่บแซ่บไหมแซ่บแซ่บแบบว่าฟิลแบบเซเลบก็เป็นได้อินฟลูเอนเซอร์ขายของก็ได้ทำได้ทุกอย่างมันเหมาะกับเราถ้าเกิดว่าไปด้วยกันเฮ้ยเราจะไม่ไปเวทีเดียวกันเพราะว่าไปปุ๊บแบมได้แน่นอนโซแบมไปประกวดอย่าลืมเรียกพี่ๆไปนะจะไปสัมภาษณ์หลังเวทีพากันดันกันนะคะดันกันได้เลยเราไปทำข่าวให้เลยโอเคเรามาแบบคุยหอมปากหอมคอเรื่องการประกวดเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาล้วงความลับเรื่องความรักโอเคเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะThank you.
วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Invented Lachiotin สวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ไหวเราไม่ไหวเหมือนกันหยุดท่านไหนน้องต้องทายอายุเอ้ยคุยกับใครเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวผมชอบคนตลกนะงั้นหรอเลยสวยด้วยด้วยเนี่ยอันนี้หัวร้อนอันนี้กันบ้าการปวดศีรษะหลังจากมีกิจกรรมทางเพศครับเป็นการปวดจริงครับพบได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับเราพบว่าจะพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงปวดจากหลอดเลือดเนี่ยมักจะปวดตุบๆบริเวณขมับสองข้างมากกว่าถ้าปวดจากกล้ามเนื้ออาจจะเป็นตื้อๆบริเวณแถวๆท้ายทอยอาจจะมีปัจจัยบางอย่างเป็นปัจจัยพื้นฐานซึ่งซ่อนอยู่แล้วทำให้มีอาการปวดนี้เกิดขึ้นได้วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ MRT 3ย่อนั่นเองขอหนึ่งชื่อโนนัทไม่ได้แบ็คพิงค์ค่ะตกขอหนึ่งชื่อลิซ่าค่ะแล้วก็กลับเข้ามาสู่เบรก2นะคะเราอยากจะรู้ว่าสถานะหัวใจตอนนี้ของคุณโซแบมยังว่างอยู่หรือเปล่าว่างแบบว่างเปล่าว่างสนิทเลยว่างเปล่าแน่นอนค่ะก็คือยังสดอยู่เปิดใจให้กับหนุ่มๆไหมหรือว่าสามารถเข้ามาขายขนมจีบได้อะไรอย่างนี้เอาความจริงแล้วแบมเปิดรับมากๆเลยค่ะเปิดรับมากได้ข่าวว่าเคยเป็นทอมด้วยนะจริงเคยเป็นทอมนี่ยังไงลองเล่าเหตุการณ์ตอนที่เราเคยเป็นLGBTQ+ คือตอนนั้นเราอ่ะเป็นลูกทหารพ่อมีความแบบต้องเล่นอย่างนั้นต้องเล่นแข็งแรงอย่างนั้นตุ๊กตาแทบจะไม่มีในบ้านเลยไม่ได้เล่นเลยก็แบบว่าชอบเล่นอะไรที่มันแมนขึ้นดอยไปหาเห็ดกับพ่ออะไรเงี้ยจริงจังมากแล้วก็ไปตกปลาไปอะไรกับพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ลูกในค่ายอ่ะเป็นผู้ชายหมดเลยอ๋อเรากลายเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวอะไรในกลุ่มเพื่อนเขาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คือในละแวกบ้านอ่ะทุกคนที่ในวัยเดียวกับเราอ่ะเป็นผู้ชายแล้วเราคือผู้หญิงเราก็เลยติดความแบบแมนมันแมนอะไรอย่างเงี้ยติดพ่อมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราไปโรงเรียนอ่ะผู้หญิงมาชอบเราอ๋อเหรอผู้หญิงมาชอบแล้วตอนนั้นเราได้ชอบเขากลับไหมคือเราก็ยังอุ้ยมันคืออะไรนะอะไรอ่ะความรักคืออะไรความรักคืออะไรแต่ว่าอุ้ยมีคนแอบชอบเรานะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็แต่ผู้ชายไม่มีเลยเนาะอะไรเงี้ยเออโรงเรียนมีหมดหรือเปล่าเออทุกคนแบบว่ามีเออสหมีหมดแล้วเออหรือว่าเราชอบผู้หญิงวะเออก็เลยลองดูก็เลยลองก็ลองเป็นยังไงตอนนั้นก็ออกทอมเลยอ่ะตอนนั้นคืออยู่ชั้นไหนเขาเรียกว่าอะไรปไหนหรือว่าอนุบาลอุ๊ยอนุบาลนี่ชั้นอนุบาล3อันนี้อนุบาล3นะคะเป็นตัวตอนอนุบาล3ตัวแล้วตอนนั้นอนุบาล3เลยนะไม่รู้ตอนนั้นเหมือนมีแต่เพื่อนผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้หญิงเค้าก็แบบว่า
แมนกันหมดไงเราก็คอยตามเขาไงเออแบบว่าเพื่อนเป็นไรเราเป็นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเป็นทอมเราก็เป็นทอมอะไรเงี้ยไม่แต่มันก็เป็นเรื่องแบบน่ารักไงตอนเป็นเด็กเอามาเล่าตอนโตก็กลายเป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรนะคะใช่รู้สึกว่าตอนนั้นก็รู้สึกดีอ่ะก็ดีจริงๆแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกกับคนคนนึงที่เฮ้ยมันไม่ใช่แค่เพศอ่ะแต่เรารู้สึกกับคนความรู้สึกมันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกอ่ะแล้วพอเราก็เริ่มโตขึ้นก็รู้สึกว่าหรือว่าฉันก็ไม่ได้แมนขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยก็เลยมามีแฟนเป็นทอมก็คือเปลี่ยนไปจากตัวเองเป็นทอมก็กลับกลายว่าเราลองมาคบทอมดูไหมใช่แล้วเป็นยังไงได้ไหมตอนนั้นเฮ้ยได้คืออะไรได้แบบฟีลลิ่งได้ไหมโอเคนะคะรู้สึกว่าเขารู้ความเป็นผู้หญิงมากอ่ะใช่มันผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันไงมันเลยรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรเขาใส่ใจเขาดูแลแหละแต่ตอนนั้นมันเด็กด้วยอ่ะก็เลยแบบไม่ได้คบกันจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะงั้นเรามีสเปคบ้างไหมแบบว่าชอบคนยังไงเห็นแล้วแบบใช่เลยอะไรเงี้ยชอบถ้าเป็นความรู้สึกนะคะจะชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยความคิดใช่ความคิดความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ตลกแต่มีกาลเทศะก็คือเป็นคนมีมารยาทอะไรอย่างนี้ไหมมารยาทใช่ ไม่ชอบคนที่พูดจาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดผงผางผงผางอะไรอย่างเงี้ยแบบหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบอะไรแบบนั้นหรือว่าชอบพูดอะไรที่เป็นฟิลติดเลทอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่แบบทะลึ่งตึงตังใช่ทะลึ่งตึงตังมากก็จะไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่ชอบแป้งแล้วไม่หมายถึงผู้ชายแต่ผู้หญิงเราคุยเล่นเรารู้ไงอะไรอย่างเงี้ยรู้ลิมิตก็คือชอบผู้ชายที่เขาแบบว่ามีมารยาทอะไรอย่างงี้แล้วก็พูดเพราะแล้วอย่างนี้เป็นแบบสายฟอได้ไหมหรือว่าต้องเอเชียหรือเป็นยังไงไม่ได้ฟิกเลยแต่น่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกแต่ว่าแต่นะชอบคนไทยหรืออะไรชอบคนสะอาดชอบคนสะอาดผิวดีสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบเป็นฟิลนี้ถ้าแวบแรกที่เจอก็ขอหน้าตาดีขาวหน่อยดูสะอาดอ่ะดูสะอาดสูงกว่าเราไหมใช่ใช่ขอสูงกว่าด้วยก็คือแบบว่าขอเป็นคนสะอาดก็พอดูเป็นคนแบบถ้าไม่อาบน้ำเช้ามาอย่ามาจีบโซแบมไม่ได้อย่าทักมาถ้าไม่แปรงฟันก็อย่ามาคุยกันนะคะเพราะว่าหาทีนี้ไม่ไหวนะแปมกลัวไม่กลับมาเรื่องความรักดีกว่าอยากรู้ว่ามีความรักครั้งไหนที่เราไม่เคยลืมบ้างไหมมีครั้งไหนที่เอ้ยความรักครั้งนี้ฝังใจเราอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ อะไรแบบนี้ถ้าจะตอบก็จะดูเป็นนางงามไปไหมอะแต่ก็ลองมาเลยตอบมาก่อนเลยเดี๋ยวเราล้วงเองนี่คือมันก็ไม่ก็น่าจดจำทั้งหมดแหละค่ะรู้สึกว่าทั้งดีแล้วไม่ดีก็เก็บเป็นประสบการณ์อะ อย่างน้อยมันก็ทำให้เราแบบว่าเข้มแข็งขึ้นอะทั้งเรื่องที่เราอยากจะทำแล้วเราไม่ได้ทำหรือว่าทั้งเรื่องที่เราทำไปแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกความรักก็คือสวยงามใช่แล้วก็เรื่องอะไรที่มันโอเคหรือไม่โอเคเราก็เก็บมาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆในความรักครั้งต่อไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมดีกว่าแล้วเราไปจมปักแล้วก็ไปจำว่าฉันจะไม่ลืมรักนี้เลยหรือว่านี่มันไม่ดีหรือว่าดีมากๆเราก็จะมูฟออนไปต่อก็ไม่ได้แล้วเราก็จะจมอยู่แค่ตรงนั้นว่าตรงนี้มันดีแล้วจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแล้วอยากรู้อันนึงได้ไหมว่าแบบเขาสวยแล้วก็ดังขนาดเนี้ยใน TikTok ในเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบวันนี้มาเป็นนักแสดงแล้วอ่ะแบบแฟนเก่าๆเราอะไรเงี้ยเขาเคย DM มาหาหรือแบบมาขอคืนดีมาง้ออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยเอาจริงไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้ทักเลยมาเลยหรอใช่ไม่มีเลยค่ะเขาอาจจะคิดว่าเราแบบน่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้ทำงานเก่งด้วยหรอเราทำงานเราเอาเวลาไหนไปคุยกับแฟนไม่เพราะเคยมีคนบอกไงว่าแบบเอ้าสวยขนาดนี้นึกว่ามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยบอกไม่มีขายของอีกแปลว่ายังสดอยู่นะคะขายของทุก EP เช่นนี้นะทุกคนบอก IG ไม่แล้วก็อยากจะถามว่าอย่างแบบไม่ดราม่าแล้วดีกว่าเอาเป็นแบบเรื่องแบบ
คิดว่าผู้ชายอ่ะชอบส่วนไหนของเรามากที่สุดหรือว่าคนที่มองมาหลายๆคนจะบอกว่าตาค่ะตาตาเขาแบวมากเลยนะตากับปากอย่าเวลามองตาแบมอ่ะรู้สึกเหมือนแบบมองตาแมวอ่ะอุ๊ยแต่ว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวไม่แบบเหมือนแมวจะขี้อ้อนมากเลยไงเธอแล้วตาแบบเหมือนแมวแบบน่ารักอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้เซ็กซี่ก็เซ็กซี่ได้นะใส่ตาแบบเนี้ยลองไหมลองไหมเอาแบบไหนคะเอาเซ็กซี่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ระดับ1มั้ยระดับ5ระดับ10ไปยังไงต่อ10อ่ะตาเหล่แล้วนะระดับ10นี่คือตาเหล่แล้วนะสวยมากจะให้อ้อนก็อ้อนได้จะให้เซ็กซี่ก็เซ็กซี่ได้อ่ะเมื่อกี้ให้คะแนนคิดว่าให้คะแนนความเซ็กซี่ของตัวเองเท่าไหร่ถ้าเต็ม10ให้เท่าไหร่อะให้ความเซ็กซี่ตัวเองเหรอ5เต็ม10 5เต็ม10แล้วน้องแป้งล่ะถ้าให้คะแนนความเซ็กซี่ของน้องแบมคิดว่าเท่าไหร่ก็คือเห็นกันมาตั้งแต่แบบว่าแบบ18 19เนาะมันก็แบบว่าในสายตาแป้งแบมก็ยังเป็นคนที่แบบน่ารักที่แบบว่าอมเปรี้ยวอะกินตัวไม่ใช่ล้อเล่นไม่มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้เซ็กซี่จ๋าแต่ว่าถ้าอยากเห็นแบบแบมแบบลองเปลี่ยนลุคอะแบบมูดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้ลองเซ็กซี่ดูสักครั้งแต่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวเองมากถ้าจะไปเซ็กซี่ขนาดนั้นนะก็เข้าใจเป็นคนไม่เซลในตัวเองเท่าไหร่โอ้ยเธอหุ่นดีมากเลยนะฉันแอบไปส่องไอจีแต่ว่าแอบชอบใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ก็คือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีความเซ็กซี่แบบเบาๆอยู่ใช่ไหมล่ะคือมีความแบบว่าตาแหละเล่นหูเล่นตาอะไรของตัวเองไงมันเลยมีความเซ็กซี่พี่ทีมงานบอกว่าให้ลอง แบบว่า เข็มทิ่มมือ1ทีร้องยังไงโอ้ยโอ้ย โอ้ยแมนมาก หมดล้มหมดล้ม หมดล้มหมดโอ้สามดีงั้นให้แก้ตัวเมื่อกี้1ทีโอ้ยแล้ว3ทีร้องไงอันนี้เหมือนคนแบบควนคางแบบอะไรอ่ะเจนนี่โอ้ยเจ็บคนแก่ไม่ชนะฟิลเหมือนคนแบบอายุเยอะให้แบม3ทีแล้วจะปิดรายการละขอแบบว่าให้ชื่นใจหน่อยชื่นใจมารายการเราต้องโซฮอตทั้งทีเนี่ยขอเอาล่ะเข็มทิ่ม3ทีไปไม่ถูกแล้วต้องไปยังไงเนี่ยแล้วไอเรามันก็คนอย่างนี้ด้วยอะไรอ่ะนิ้วโอ๊ยเอาไม่อยากจิ้มเอาใหม่เอาใหม่อุ๊ยโอ๊ยแรงเอาใหม่มาโอ๊ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเกือบละโอ๊ยหรือว่าให้หนูทำเองได้ไหมคะเอาน้องแป้งลองจิ้มตัวเองสิเนี่ยทำไม่ได้เห็นแป้งมาตั้งแต่เด็กไงเห็นมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทำมันไม่ได้จริงๆมันก็แบบว่าเฮฮาไว้งั้นๆแหละจริงๆเราก็แบบว่าแมนเหมือนกันเดี๋ยวอยากให้น้องแบมฝากผลงานตัวเองหน่อยว่าช่วงนี้มีละครอะไรยังไงบ้างแล้วก็ติดตามทางไหนได้บ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังถ่ายทำซีรีส์อยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายในโรงภาพยนตร์นะคะฝากยังไงก็ฝากติดตามแบบในสื่อในสื่อของแบมเป็นอินสตาแกรมใช่ค่ะโซแบมค่ะโอเคโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอบคุณชุดสวยๆของพิธีกรนะคะจากราตีเอ้ยกิฟราตีสตูดิโอค่ะสวยมากวันนี้ฉันเป็นดอกแดงเจนนี่เป็นดอกชมพูอ่าเพราะว่าแบบว่าแบ๊วๆไงแบ๊วๆโอเควันนี้ก็แขกรับเชิญของเราสวยไงแล้วก็เลยแบบว่าเอามาแบ๊วโอเควันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะเจอกันใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา 3:00 น.ตรงกับรายการ So Hot ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ